ร่วมเปิดศึกโดยสนับสนุนโดยไทยพลัสศูนย์บริการเช็ครถเช็คยางรองเท้านักเรียนแคชช่าเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมราศีที่ในช่วงนี้ออร่าเศรษฐีจับคือราศีมีคนถูกไหมมีคนถูกครับมีคนถูกราศี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 ตุลครับใน12ราศีนี่นะครับมีชาวราศีตุลเนี่ยชัดเจนเด่นชัดที่สุดในระยะเวลาจากนี้ไป5ปีคือชาวราศีตุลมีเกณฑ์ดาวพฤหัสบดีโคจรมาทับเรือนชะตาตั้งแต่วันที่6กันยายนของปีที่แล้วและอยู่มาจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์เป็นจังหวะที่1แล้วตั้งแต่วันที่14เมษายนจนถึงวันที่5ตุลาคมในปี2561เป็นจังหวะที่2จังหวะนี้แหละครับชาวราศีตุลน้ำหนักจะมากขึ้นครับจะอ้วนขึ้นเพราะดาวพฤหัสบดีแปลว่าอุดมสมบูรณ์ความพูนสุขเพราะว่ามันแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองแปลว่าการมีกินมีใช้และช่วงนี้ก็เรียกว่าราศีจับฉะนั้นชาวราศีตุลก็ดูแลสุขภาพหน่อยนะครับคนที่มีจังหวะดวงชะตาชีวิตที่จะดีเนี่ยมันต้องมี1ต้องมีความหวังหรือมีความปรารถนา2จะต้องมีการงานที่ชัดเจนว่าจะไปสู่ความหวังหรือความปรารถนานั้นได้อย่างไรไม่ใช่ว่าเราทำงานเงินเดือนประจำแล้วงานพิเศษเราก็ไม่ทำแล้วประมาณสัก2ทุ่มเราก็นอนนะครับแล้วประมาณสักตี5 6โมงเช้าเราก็ตื่นแบบนี้คุณก็จนต่อไปมันไม่มีอะไรหรอกครับเศรษฐีทั้งหลายที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะนอนน้อยมากเขาจะคิดทุกอย่างเป็นเงินหมดมันจะเกิดไอเดียเดินทางไปที่ไหนไปทานอาหารไปเห็นอะไรเห็นจะเกิดไอเดียหมดใครที่เกิดราศีตุลอายุเกิน45ขึ้นไป5ปีนี้รวยเพราะมันเป็นจังหวะรวยที่ชาวราศีตุลแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึง45แปลว่าโอกาสจะเห็นโอกาสเข้าใจไหมครับจะเริ่มมีความคิดได้เริ่มต้นทำแล้วค่อยๆขยับไปถึงไม่รวยล้นฟ้าแต่ก็พอจะมีช่องทางและลู่ทางเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีออร่าเศรษฐีจับได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับไม่รู้จักไม่รู้จักเราเริ่มต้นด้วยการไงหอมเออเฮ้ยเนี่ยเขาใครอ่ะเขาอ่ะเป็นคนเอาเรามาเข้าวงการเลยนะเฮ้ยไอ้คนขับรถมึงออกไปดิอ่ะแล้วนี่เป็นใครเป็นใครผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมชื่นชอบพี่มากติดตามแต่วิทยุแล้วโอ้จำได้ว่าเข้าวงการมึงด่ากูตั้งแต่วันแรกแล้วไปมึงหลบไปนี่ต้องนี่ไม่รู้เรื่องเป็นคนล้างจานเช็ดเช็ดทำทุกอย่างให้กูเลิกดูมอริสเคตั้งนานแล้วเฮ้ยไม่แต่ตอนนี้เขาดูดีจริงๆนะทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วคือเออตั้งแต่ตัวเองแล้วก็หน้าที่การงานคือในวงการบันเทิงเนี่ยก็เสถียรภาพดีในวงการธุรกิจก็โดดเด่นมากตอนนี้ไม่ใช่เพราะตัวเขาเพราะเพื่อนอ๋อนี่ไงทำด้วยกันอันนี้ด้วยนะทำด้วยกันนะหนูไม่เปลี่ยนอะไรอีนี่เปลี่ยนมากมานี่แล้วมาที่แล้วมาหุยด้วยกันตอนนี้ทำอะไรที่ทำธุรกิจด้วยกันทำอะไรคะเราทำผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับชื่อว่าเอทีมครับเป็นเกี่ยวกับอาหารเสริมที่ที่ประสบความสำเร็จมากมากสุดตัวนี้นะคะแต่บริษัทเราอะเริ่มต้น3คนนี้หอมตูมแล้วก็กอล์ฟแล้วก็พอเราจะทำตัวใหม่ที่ดังๆเราก็เลยแบบอยากได้แม่เหล็กเราก็เลยดึงแต้วเข้ามาด้วยที่มันประสบความสำเร็จเนื่องจากว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วเราเร็วในการเอามาจากเกาหลีเลยแล้วถ้าผู้ชายล่ะทานได้ไหมทานได้ตุ๊ดก็ทานได้ฮะอันนี้มันมีรีเสิร์ชจากฝรั่งเลยนะคะต่างชาติอ่ะเขากำลังวิจัยอะไรที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆคือทำให้ผิวเราอ่ะสวยโดยธรรมชาติเขาจะไปสกัดจากผลไม้จริงๆอย่างฝรั่งเศสเลือกปลูกเมลอนสเปนเลือกปลูกทับทิมอิตาลีเลือกปลูกส้มซึ่งเราเนี่ยก็ติดตามศึกษาเรื่องพวกนี้มาปุ๊บเราก็เลยเอางี้วะเอา3อย่างเลยลงมาในกล่องเดียวกันวันนี้มาหอมก็เลยมีมาฝากพี่ลิงแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ
ขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณค่ะบอสต้นหอมนี่คนสนใจจะไปติดตามได้ที่ไหนจ๊ะทุกคนเล่น Facebook อยู่แล้วพิมพ์18 Thailand ก่อนเจอหมดเลย18 Thailand คือบางคนอยากจะรู้มากกว่าที่เราพูดไงคือเขาอยากจะได้เป็นยังไงเข้าไปดูเลยใช่แล้วผู้บริโภคต้องศึกษาใช่ต้องไปศึกษาได้ต้องศึกษาก่อนนะคะมันก็ติดตามกันนะฝากไว้ด้วยแล้วกันเขาเป็นคนในวงการพี่น้องกันเองนะครับทำก็สนับสนุนให้ธุรกิจมันดีเศรษฐีเศรษฐีดวงเศรษฐีขอบคุณค่ะร่าจับมากๆขอบคุณครับต่อครูไปทั้งหมดเท่าไหร่4คนค่ะ4คนพี่มิกนะคะรัศมีแขมาตูมแล้วก็พ่อดมแต่ไม่ต้องจับเพราะว่าพี่มิกขาดได้ไปเลยมีสองทองของเคยมาเจอหมอลักก็ถามว่าเนี่ยหมอลักปีนี้ราศีหอมจะเป็นยังไงบ้างคือกำลังจะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หมอลักบอกหอมรวยมากราศีตุลดีมากแต่หมอลักจะบอกเลยว่าถ้าคุณนั่งนอนๆคุณก็จะไม่รวยฉะนั้นหอมรู้สึกว่าช่วงนี้ชาวราศีตุลถ้าจะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือทำอะไรนะคะสิ่งใหม่ๆที่คิดไว้หอมว่าทำเลยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีทำให้คุณได้รวยเละเหมือนหอมค่ะนี้นะคะคือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS Next G เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตดีดีจริงๆเลยวันนี้พี่มิกแบบว่าโชคดีสุดๆเลยถูกต้อง2ข้อ2ธงด้วยกันไม่ต้องแย่งกับใครเลยรับไปเลยค่ะพี่มิกนะคะคือผู้โชคดีได้รับเงินขวัญถุงมูลค่า 10,000 บาทจาก AAS Next G เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตกิกะบิตขอบคุณค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรายการกับเราขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับใครว่างก็มานะใครไม่ว่างก็ไม่ต้องมาพบกันนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะที่15มาเช็คดวงกับเราที่นี่แม่นที่สุดก่อนใครนะครับกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโฮลิพัท